การใหม่เปิดเริ่มรายการใหม่ของช่องนะคะเราจะคิดชื่อรายการกันตรงนี้เลยชื่อรายการว่าเทยเทียเตอร์ว้าวถูกใจโอ้ยลูกคือจะมาแสดงละครไม่เล่นเองไม่ไหวค่ะนะคะเป็นเนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ชอบไปในที่มืดมืดนะคะลึกลับนะคะโรงหนังแล้วก็จะมาแนะนำหนังที่น่าสนใจในช่วงที่เข้าฉายในเวลาต่างๆให้กับชาวเทยของถ่ายเนี่ยได้ไปตามดูอีก subject นึงของเทยของถ่ายใช้เวลาว่างของเราเป็นประโยชน์ดูหนังแล้วก็มาถ่ายทอดให้คนก็คือเราหนีงานไปดูหนังแล้วก็ต้องให้เกิดประโยชน์พูดง่ายๆใช่ต้องให้เกิดประโยชน์และเทยเทเตอร์ EP 1เนี่ยจะเป็นหนังธรรมดาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเป็นหนังที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่ปัจจุบันมากก็คือเป็นภาพยนตร์ใน Netflix นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าหนังเข้าใหม่ที่น่าสนใจมากชื่อเรื่องว่ามนรักนักพากคืนนี้ขอชวนทุกท่านชมภาพยนตร์ที่บริเวณหน้าตลาดเก่าเวลา 1:00 นยอดพระเอกขวัญใจชาวไทยมิตรชัยบัญชาบัญชาไม่รู้เรื่องจริงผู้ใหญ่ผิดใจกันนะคะเสียงนางเอกเหี้ยอะไรวะเสียงอย่างหมาเหยียบรถกระมังน่าสนใจมากเป็นหนังของฝีมือคนไทยด้วยแล้วซึ่งเรื่องมนรักนักพากย์เนี่ยความน่าสนใจเนี่ยพอเห็นชื่อผู้กำกับก็ต้องเอ๊ะเลยก็คือพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรอ่ะประสบการณ์ร่วมสำหรับหนังพี่อุ๋ยเป็นไงคะบางทีฉันก็เคยซื้อลูกชิ้นกับพี่อุ๋ยบ้างกินกับไม่ใช่ประสบการณ์ร่วมประสบการณ์ร่วมดูหนังของพี่อุ๋ยคือจะบอกว่าเราน่ะเติบโตมากับหนังพี่อุ๋ยโดยที่เราไม่รู้ตัวต้องพูดอย่างนี้หลายครั้งที่เราดูหนังแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพี่อุ๋ยเป็นคนทำหรือว่าบางครั้งเราอาจจะเขาเรียกว่าเคยจำได้แต่ว่าก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเขาทำวัยอายุของเราเองซึ่งถ้าใครเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยฉันเชื่อว่าครึ่งหนึ่งของคนในช่องเนี่ยต้องเคยดูแน่นอนมากกว่าครึ่งอ่ะมีเรื่องนั่นคือเรื่องนางนาคแน่นอนปิ้งขึ้นมาเลยค่ะอินเสิร์ตเวอร์ชันที่สร้างนางเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยก็คือพี่ทรายจันทบุราระดับตำนานแค่พูดว่านางนั้นขนลุกแล้วเพราะฉะนั้นงานพี่อุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อันนั้นคือใหม่แล้วก็ใหม่มาหน่อ ยที่ดิฉันนั้นรู้สึกประทับจิตประทับใจมากก็คือเรื่องไทม์ไลน์ที่เป็นพี่เจมจิกับพี่เตอร์ซึ่งเป็นภาคต่อของเดเลเตอร์จนรักก็คือเป็นรุ่นลูกซึ่งเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าคือถ้าสมมติมีคนมาจ้างฉันทำฉันไม่ทำอ่ะเพราะว่ามันมีความกดดันที่สูงมากเนื่องจากเดเลเตอร์เนี่ยทำบาร์ไว้สูงมากแล้วมาทำรุ่นลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความเก่งของพี่อุ๋ยแกก็ทำถึงจริงๆถ้าใครยังไม่ดูก็จะแนะนำให้ไปย้อนดูนะตาตับก็คือเหลือครึ่งนึงตอนนี้เพราะอีกครึ่งนึงก็คือหายไปในหนังแล้วดูแล้วจะต้องซื้อตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นหมดความชอบอย่างนึงของพี่อุ๋ยคือแกมักจะทำหนังที่มีความยาวที่เยอะนิดนึงก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่หมายถึงว่าเยอะกว่าหนังปกติหน่อยแต่เป็นคนที่เป็นพี่ที่ทำหนังยาวแล้วสนุกทั้งเรื่องเป็นคนที่ทำหนังยาวแล้วไม่น่าเบื่อเลยเป็นแบบความแบบเก่งจะบอกว่าเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่เก่งมากไม่ใช่เก่งธรรมดา ต้องยกยอปอปั้นพี่อุ๋ยนะครับ เพราะว่าบางครั้งหนังที่ไม่สนุกอ่ะบางทีหนังแค่ชั่วโมง15หรือชั่วโมง10นาทีอย่างเงี้ยครึ่งเรื่องน่ะเราก็ง่วงเริ่มจะง่วงแล้วแต่หนังพี่อุ๋ยอ่ะเราจะมารู้ตัวว่าหนังยาวก็ตอนที่เราหยิบมือถือมาตอนจบแล้วมาดูนาฬิกาฮ่าอย่างนี้แล้วอ่ะคือเรานั่งดูหนังของแกไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ต้นยันจบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้มนรักนักพากย์เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแม่เป็นเรื่องราวของนักพากย์หนังชื่อพี่มานิดพี่มานิดเนี่ยมีตัวตนจริงในวงการพากย์หนังนี่แหละหนังเล่ขายยาของบริษัทโอสถถ้าไม่ใช่ในหนังก็จะเป็นของจริงก็คือบริษัทโอสถสภาแต่ในหนังเขาก็แปลงหน่อย
เป็นบริษัทโอสถเทพยดาซึ่งหัวหน้ามานิดจะเล่นขายหนังหนังขายยารู้จักไหมเคยแต่ได้ยินชื่อเวลาหนังขายยาไปเล่นขายหนังที่ไหนปุ๊บฉายไปก็จะมีดับกลางเรื่องเพื่อที่จะเอายาของบริษัทเขามาขายก็จะมียาแก้ปวดท้องเมนสตีเพนผักยาอะไรก็แล้วแต่ยาสมุนไพรทุกก่อนเพราะว่าหลังจากยุคตรงนั้นมันก็จะมีผู้หญิงเริ่มมาแล้วคือต้องบอกคุณต้องบอกวัยรุ่นนะคะคะวัยรุ่นไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมหนังต้องภาคหนังต้องภาคเป็นงงหนังจะถ่ายมาเป็นฟิล์มไม่มีเสียงค่ะเขาเรียกว่ายุคแรกการดูหนังยุคแรกเนี่ยจะมีแต่ภาพใช่ฟิล์มเนี่ยมันจะอัดได้แต่ภาพบางเรื่องก็จะเป็นแค่ขาวดำเป็นภาพขาวดำเสียงถ่ายมาในฟิล์มไม่มีเสียงแล้วก็เขาจะต้องส่งบทการภาคเนี่ยไปที่โรงหนังต่างๆไปที่โรงหนังต่างๆในพระนครในกรุงเทพอ่ะเขาเรียกพระนครสมัยนั้นในกรุงเทพก็จะมีแบบโรงหนังกรุงธนรามาอะไรอย่างเงี้ยโรงใหญ่ๆเสร็จปุ๊บจากฟิล์มที่เหลือเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ปุ๊บเขาก็จะส่งมาบริษัทใช่หนังขายยานั่นแหละเพราะว่าคนต่างจังหวัดจะได้ดูหนังช้าหน่อยอ๋อหลังจากที่ออกมาจากโรงแล้วใช่ต่างจังหวัดจะได้ดูหนังช้าหน่อยอ่ะก็เป็นเรื่องราวการเร่ฉายหนังเรียกว่าเหมือนโรดทริปก็คือว่าต้องภาคใหม่ทุกครั้งที่ฉายถูกต้องซึ่งพระเอกของเรื่องอะทำอาชีพนี้ใช่ซึ่งก็คือพี่เวียเออแล้วก็มีอีก2คนมีลุงหมานเป็นคนขับรถแล้วก็อีกน้องก้าวเล่นเป็นเก่าเป็นแบบผู้ชายหัวร้อนหน่อยเป็นแบบเป็นวัยรุ่นตัวแทนวัยรุ่นสมัยนั้นอยู่ในอยู่ในครอบครัวนักเรียนขายยาแล้วทำไมเมื่อก่อนเขาไม่ให้นักผู้หญิงไปภาคในหนังขายยาในบริษัทที่เขาไปมันก็แบบรถเล่จะแบบพอมีผู้หญิงมันก็จะดูน่าเกลียดแต่ว่าสมัยก่อนจะแบบต้องให้เกียรติกันและกันแต่พอยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนเห็นแบบมันมีรถเล่ล้อมผ้าเข้ามาเก็บตังอันนั้นรถเล่ล้อมผ้าจะเป็นแบบว่าไปฉายหนังแต่จะเก็บสตางค์คนที่เข้าดูอันนั้นก็จะพิเศษมีผู้หญิงแบบสมจริงมากขึ้นอ๋อก็คือเมื่อก่อนอ่ะเสียงนางเอกเสียงตัวร้ายเสียงตัวโกงอะไรก็คือใช้คนเดียวใช้คนเดียวจนเขาได้รับฉายานักพากย์ห้าเสียงเมื่อเป็นจุดเด่นของบริษัทโอสถแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนอ่ะคนมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่สมจริงทำไมไม่ใช้นักแสดงผู้หญิงในการพากย์เสียงนางเอกอะไรเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของหนังเรื่องของเนื้อเรื่องในหนังเอาตัวของเรืองแขนหนูนาหนึ่งธิดาเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นทำนองนั้นแล้วก็หนังมันจะเล่าถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในยุคของภาพยนตร์ไทยไปเรื่อยๆเราจะเห็นหนังขายยาเห็นหนังล้อมผ้าในเรื่องก็จะเห็นการมีทีวีเข้ามาการมีหนังเสียงในฟิล์มเข้ามามันก็จะเป็นอุปสรรคของนักพากย์หนังว่าเขาจะปรับเปลี่ยนปรับตัวยังไงซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าพี่อุ๋ยเลือกจะทำหนังเรื่องเนี้ยในยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคทองของภาพยนตร์ไทยก็คือยุคที่เราไม่ทันแน่แน่ถามว่าทำไมเป็นยุคทองของภาพยนตร์ไทยเพราะว่าสมัยนั้นคือทุกคนดูหนังไทยทุกคนดูหนังไทยปี2500คนไทยจะดูหนังไทยล้วนเลยแล้วก็มันจะมีโรงหนังไม่กี่โรงที่ให้เราเลือกดูมีหนังไม่กี่เรื่องที่จะเข้าแม่อยากย้อนยุคไหมจะเล่าให้ฟังมันทำไมย้อนกลับไปปี2500ค่ะแม่หลับตาเดี๋ยวฉันต้องหลับตาต้องหลับตาหลับตานึกถึงถนนลาดดำเนินที่ยังไม่ค่อยมีตึกราบ้านช่องถนนลาดดำเนินสนามหลวงตึกราบ้านช่องสีเหลืองรถไม่ค่อยติดรถมีแค่แบบวิ่ง5นาทีมี3คัน5นาทีมี3คันยุครุ่งเรืองของหนังไทยมาก่อนพระเอกจะมีแค่ไม่กี่คนยุคนั้นจะมีชนะศรีอุบลอะไรอย่างนี้จะสามารถลืมตาได้เลยยังได้เลย อดุลดุลยรัตน์ไม่ไงให้แม่อินอดุลดุลยรัตน์อะไรอย่างนี้แม่น้ำเงินบุญหนักคนที่เล่นเป็นแสงกระสือที่เล่นเป็นยายสายอ๋อเหรอแม่น้ำเงินบุญหนักอมราสวรรค์นุ่นอะไรอย่างนั้นก็จะเป็นทำนองเนี้ยพระเอกก็ประปรายและมีหญิงหนึ่งบุคคลที่หนังเนี้ยเหมือนทำการพรีวิวเขาหนักเลยเนี่ยคือมิชัยบัญชาน่ารู้จักเนาะอันรู้จักหลายๆคนอาจจะแบบคุ้นชื่อแต่ไม่รู้เรื่องราวที่มาซึ่งมิชัยบัญชาเนี่ยเป็นไอคอนของหนังไทยเลยแล้วก็เขาแบบเหมือนกับว่าคุณสมบัติของเขาอะเขาไม่ได้แบบแสดงหนังเก่งเลยแต่เขาทุกเรื่องที่เขาแสดงอะคือเขาแสดงเป็นตัวเขาจริงๆแล้วก็ฉายทั้ง30เรื่องเลยฉาย30ปีนึง40ถ้าฉายเข้าเออ
ประมาณนั้นก็คือถือว่าเป็นพระเอกที่ดังที่สุดในยุคนั้นยุคทองของภาพยนตร์ไทยพระเอกก็ต้องมิตรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาซึ่งที่มาเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อมิตรชัยบัญชาชื่อจ่าเชษฐ์พิเชษฐ์ภูมิเหตุแล้วทำไมต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเพราะเข้าวงการคือตอนแรกอ่ะเดี๋ยวท้าวความเลยแกเป็นคนเพชรบุรีเป็นคนท่ายางเพชรบุรีแล้วทีเนี้ยก็พ่อแม่ก็แยกทางกันก็แล้วก็ย่าให้ไปอยู่กับอาที่บวชเป็นเนนก็ได้ชื่อบุญทิ้งตอนนั้นไม่มีชื่อไปอยู่วัดกินข้าววัดอะไรเงี้ยบุญทิ้งแล้วพอแม่เข้ามากรุงเทพมาขายของขายผักตามตลาดอะไรเงี้ยพอมีฐานะปุ๊บกาบุญทิ้งเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพก็เปลี่ยนชื่อใช้นามสกุลพุ่มเหมตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอีกชื่อนึงจำไม่ได้แต่นามสกุลเป็นนามสกุลพ่อเลี้ยงแหละเสร็จปุ๊บก็เรียนหนังสืออะไรไปแล้วไปสอบติดจ่าอากาศที่โคราชโรงเรียนจ่าอากาศตอนนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นพิเชษฐ์พุ่มเหมคนก็เรียกจ่าเชษฐ์แล้วมีวันหนึ่งชื่ออากิ่งแก้วกิ่งแก้วประเสริฐเป็นคนที่แบบว่าหาแสดงหนังเพื่ออารมณ์โมเดลลิ่งสมัยก่อนอารมณ์โมเดลลิ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเพื่อนจ่าเชษฐ์อ่ะเป็นทหารอยู่เขาก็ติดต่อเพื่อนจ่าเชษฐ์ให้ช่วยหา อะไรอย่างนี้ลองถ่ายรูปส่งเพื่อนมาเพื่อนของจ่าเชษฐ์เขาก็เลยแบบส่งรูปมิชามันซามาเข้ามาก็คนนี้ก็แบบต้องการเขาอะไรก็เลยแบบพาไปแคสเรียกมากรุงเทพก็เข้าไปแคสที่ต่างบางคนแบบว่าไม่เอาติโหนกแก้มติจมูกและที่สำคัญติความสูงว่าไม่มีนางเอกไหนเล่นกับเขาได้เพราะตัวสูงมากมึงนึกภาพผู้ชายปี2500รูปร่างกำยำสูงเหมือนพระเอกหนังอลองจะเป็นอารมณ์นั้นสูงมากแล้วพอมีค่ายหนังติดต่อมาพอไม่ได้บทพระเอกปุ๊บด้วยความมั่นอกมั่นใจของตาเชษไม่เล่นแต่เล่นพระเอกไหนๆก็ได้ไหนแล้วอยากเล่นพระเอกเท่านั้นจนกระทั่งอากิ่งแก้วประเสริฐเนี่ยไปมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อชาติเสือเขาจะไม่เอาแสดงเก่าพระเอกไม่เอาหน้าเก่าหรือชนะซีอุบลอะไรเงี้ยไม่เอาก็วึ่มภาพปีชัยบัญชาเข้าไปปุ๊บพอเจอตัวปุ๊บคนนี้แหละเป็นพระเอกหนังเรื่องชาติเสือเป็นพระเอกหนังเรื่องชาติเสือเป็นหนังเรื่องแรกที่มีชัยบัญชาได้เล่นกับนางเอก6คนเล่น6คนเลยนะ6คนเนี่ยนะมีนางเอก6คนหนึ่งในนั้นคือแม่น้ำเงินบุญน่ะใช่แม่ที่เล่นเป็นกระสือนี่แหละและหนังเรื่องนั้นก็อ่ะได้มีชื่อมิชัยบัญชาเข้ามาอยู่ในสารระบบของวงการภาพยนตร์หนังแล้วเขาก็ยังรับราชการอยู่นะและทีนี้เรื่องชื่อที่แม่ทำทำไมถึงต้องเป็นมิชัยบัญชาเรื่องชื่อผู้กำกับเนี่ยน่าจะชื่ออาประทีปเขาก็ถามว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเนี้ยที่ขาดไม่ได้คืออะไรเขาบอกคือเพื่อนเพราะเพื่อนอยู่กับครูเขาตลอดเพราะว่าครอบครัวเขากับครอบครัวเนี้ยก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันพ่อแม่กับแบบไม่ได้เลี้ยงมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกชีทั้งชีวิตอยู่กับเพื่อนก็คือเพื่อนงั้นชื่อมิตรละกันส่วนนามสกุลถามว่าสิ่งที่จัดเชษฐ์เนี่ยภูมิใจที่สุดคืออะไรจัดเชษฐ์บอกว่าได้ถือธงวันปิยมหาราช ของทหารของทหารเขาเรียกธงอะไรวะธงชัยอะไรสักอย่างได้ถือธงชัยนำขบวนวันปิยมหาราชก็เลยได้ชื่อชัยบัญชามาเป็นนามสกุลมาก่อนใช่เขาก็เลยแบบชื่อในวงการก็คือมิตรชัยบัญชามิตรก็คือเพื่อนมิตรก็คือเพื่อนที่ให้ความสำคัญมากที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดชัยบัญชาก็มาจากการงานอาชีพการงานอาชีพเขาซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หนังเรื่องมนต์รักนักพากย์เนี่ยสร้างในยุคที่มิชัยบัญชากำลังโด่งดังสุดๆปี2513แล้วอุ๊ยแล้วเป็นช่วงพีคด้วยซึ่งตัวละครในเรื่องนี้ก็คือพี่เวียเนี่ยเป็นคนที่พากย์เป็นมิชัยบัญชาทุกครั้งที่ไปฉายใช่ที่จังหวัดต่างๆไม่ว่าหนังเรื่องไหนทุกเรื่องของมิชัยบัญชาพี่เวียจะเป็นคนพากย์หลังจากนั้นมาแม่พอปี2501ชาเสือออกปุ๊บหนังเข้ามาตลอดจนกระทั่งปี04เริ่มพีคแล้วนะเจอนางเอกคนแรกค่ะคือนางเอกคู่ขวัญตลอดกาลเพชรราชวราชอ๋อพี่เอกเพชรราไม่อีนี่เอกเขาชื่อเอกชวราชตอนสมัยนั้นชื่อเพชรราแล้วก็ชื่อเล่นชื่ออีเป็นเรื่องบันทึกหลักพิมพ์ชวีแล้วที่เราได้เห็นในหนังมาหลักนักภาคเห็นว่าที่เขาภาคพิมพ์เนาะบันทึกหลักพิมพ์ชวีกันเสร็จปุ๊บจากเรื่องนั้นมาต้องคู่กันตลอด
ไม่มีแบบเป็นคู่ขวัญเป็นคู่ขวัญจะไปเป็นมิตรกับอื่นๆอย่างเงี้ยคนก็ดูนะแต่จะไม่ค่อยดูหรือว่าถ้าไปไม่ใช่คู่นี้เลยคนไทยไม่ดูหนังเลยไม่ว่าจะมาจากลพบุรีนั่งรถเข้ากรุงเทพไม่ว่าจะมาจากพัทยานั่งรถเข้ากรุงเทพมาดูปุ๊บอ้าวมิชลบัญชาไม่ได้แสดงนั่งรถกลับฉันไม่ดูจะดูเฉพาะหนังของมิชลบัญชาใช่เพราะฉะนั้นทุกค่ายทุกรถทุกเนี่ยจะต้องฉากถ่ายหนังของมิชัยบัญชาความพีคนถึงจะมาดูเปรียบความพีสมัยนี้ก็ไม่รู้จะเปรียบใครนะเดช ต้องอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นมันแบบเปรียบกันละครก็โอ้โหไม่มันเทียบเรตติ้งไม่ได้แต่ละเรื่องที่ทำอ่ะรายได้ก็คือเป็นล้านเงินเนี่ยซึ่งมันหลายล้านเลยนะกี่สิบปีเมื่อก่อนอ่ะมันเยอะมากมันเยอะจริงช่วงพีก็บูมเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้แบบมีโอกาสไปแสดงหนังประเทศจีนหนังประเทศจีนแล้วเขาพูดไทยเหรอเขาพูดเขามีแบบภาษาเขาพูดไทยเมื่อก่อนเขาเรียกหนังเตียงสปริงไหมรู้จักปะทำไมต้องเตียงสปริงมันเหาะเหินเดินอากาศเวลาอยู่บนเตียงสปริงแม่มันก็จะอย่างเงี้ยเวลาจะกระโดดกับปึ้งแล้วต้องมีคนไปพากเป็นเสียงเขาเป็นเสียงเขาอีกทีนึงในหนังจีนที่จีนแล้วเราดูแบบมวลของหนังพี่อุ๋ยที่สร้างขึ้นมามันไม่เกิดไม่ทันนู้นแต่มันรู้สึกว่ามันใช่มันเหมือนในยุคนั้นเกิดไม่ทันสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของหนังเรื่องมนต์รักนักพากย์เลยก็คือเขาเรียกว่าบรรยากาศเขาเรียกโลกของยุคนั้นที่พี่อุ่นแบบนิรมิตขึ้นมาเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่เลยก็คือเป็นยุคของมิชัยบัญชาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักของตัวละครชื่อของพี่เวียก็คือมานิดจนเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องคือว่าพอมันคือมานิดเนี่ยผูกพันกับมิชัยบัญชาในแง่ที่ว่าภาคเป็นมิชัยบัญชาทุกวันแล้วพอวันหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับมีคู่แข่งยาเนี่ยเริ่มขายไม่ได้แล้วใช่ไหมในหนังยาเริ่มขายไม่ได้แล้วเริ่มมีคู่แข่งมีเขาเรียกว่ามีแบบมีการภาคหนังใหม่ๆมาเป็นต่อสู้พี่เวียกเลยต้องเอาชนะเขาเรียกว่าเอาความรักของตัวที่มีต่อมิชัยบัญชาเอาชนะคู่แข่งให้ได้เพื่อความอยู่รอดหนังมาเล่าประมาณว่าแม่มิชัยบัญชาจะอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนสังเกตปะซึ่งถ้าถามนะสมัยนั้นมันเรื่องจริงเว้ยไม่ว่าจะเป็นจะกินขนมไพ่ก็จะมีไพ่มิชัยบัญชาเวชราแถมไพ่มิชัยบัญชาทุกอย่างก็จะแบบมีปฏิทินจะอยู่คู่ตลอดเหมือนแบบมันเป็นเพื่อนอะเหมือนลูกที่มีทุกบ้านไม่ช่วยนะคะเอาจริงๆไม่หันนะคะสมัยนั้นจริงๆแต่สังเกตอันนี้ก็คือแบบนอกเรื่องหน่อยสังเกตอย่างที่บอกมิชัยบัญชาได้แค่แสดงมาหนังมาหลายเรื่องแต่แทบจะไม่ได้รางวัลได้แค่รางวัลเดียวคือรางวัลพระราชทานดาราทองแล้วก็ไม่มีรางวัลนั้นอีกเลยนะแต่ดาราทองมันก็เป็นคุณสมบัติที่แบบนักแสดงมีน้ำใจตรงต่อเวลาอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับการแสดงนั้นได้ไปสิ่งที่คนชื่นชอบคือเขานั่นแหละเป็นตัวเขาไม่ว่าเขาจะเล่นเป็นเศรษฐีก็คือมิชัยบัญชาเล่นเป็นนักร้องลูกทุ่งก็คือมิชัยบัญชาอารมณ์แบบมึงดูพระเอกลิเกที่เล่นได้หลายบทบาทแต่ก็เล่นเป็นตัวเองคนรักอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ๆแบบบางทีก็นอกบทอย่างเงี้ยเขาก็ทำของเขาไปคนจะรักเขาตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคนในแวดวงหนังไทยสมัยก่อนจะรักเขามากเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่อยากให้คนอื่นเสียเวลากับเขาไม่ว่าแบบตรงไหนติดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พูดกับผู้กำกับนะไว้ไม่ใช่ประชาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าแบบถ้านักแสดงตัวประกอบเล่นไม่ได้เขาจะเรียกประชุมเลยประชุมตัวประกอบบอกว่าปัญหามันติดอะไรอย่างนี้ทำไมเล่นไม่ได้แล้วหนังบางเรื่องไม่มีทุนอย่างเงี้ยเขาก็เล่นให้ฟรีเลิศแบบว่าให้งานมันเดินไปได้แล้วก็เขาเป็นคนรักหนังไทยมากจนกระทั่งแบบว่ามีแพลนที่จะสร้างโรงหนังของเขาเองใช้บัญชาภาพยนตร์จำแยกภูเขาทองได้ป่ะแล้วมีหอศิลป์ศิริกิติ์ตรงนั้นเขาซื้อที่ไว้แล้วเขาซื้อไว้ตรงนั้นไว้จะทำโรงหนังของเขาแต่ก็ไม่ได้ทำก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นฉากสำคัญของหนังเรื่องมนต์รักนักพากย์ใช่ก็ที่ทุกคนรู้กันดีว่าเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายหนังซึ่งพี่อุ๋ยทำฉากนี้ดีมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูใน Netflix ซีนที่วัดอ่ะแบบคือพอเป็นพระเอกขวัญใจมหาชนฉากนี้แล้วเนอะ
ในวันที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบว่าเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่องซึ่งเป็นหนังเรื่องที่ดังมากดังสร้างชื่อเลยก็คืออินซีแดงอินซีแดงเออมาชื่อเรื่องอินซีทองอินซีทองเอออ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะย้อนไปอุ้ยสนุกว่ะตอนนี้มันไม่ใช่รีวิวหนังแล้วมันเป็นรีวิวชายประชาแล้วไม่ก็เออจะได้แบบเออเล่าให้ฟังหน่อยก็แบบมาดูอะไรจะได้รู้จักคือสนุกแป๊บนึงอินซีแดงชาติเสือใช่ป่ะแล้วก็มาเจอเวชราบันทึกรักพิมพ์ชวีและก่อนอันเนี้ยปี2502ก็มีโอกาสที่เสกดุสิตเป็นคนแต่งเรื่องอินซีแดงมันจะเป็นนิยายเหมือนแบบมาเวลอะที่เขียนส่งหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นฮีโร่ที่ใส่หน้ากากอินซีสีแดงใช่ถ้าไปใครมายุคหลังก็จะได้ดูเวอร์ชันอนันดาใช่แล้วก็เขาอยากทำหนังเออมีชัยประทานเสนอตัวเลยผมเล่นให้อยากเล่นเรื่องกลายเป็นอินซีแดงเรื่องแรกคือเจ้านักเลงมันจะเป็น subject ของอินซีแดงมันจะมีเจ้านักเลงมีทับสมิงคาราเป็นตอนๆไปเออจนสุดท้ายก็เป็นตอนอินทรีทองซึ่งทำไมต้องเป็นอินทรีทองเพราะว่าในบทบาทของอินทรีแดงมันกลายเป็นว่าผู้ร้ายปลอมตัวเป็นอินทรีแดงเลยอ๋อมีแสดงตัวปลอมเขาก็เลยแบบกลายเป็นอินทรีทองนั่นแหละและเหตุการณ์วันนั้นคือไม่ใช่มันทำเป็นผู้กำกับด้วยและเขาต้องการที่แบบว่าแสดงความจริงใจกับคนดูไม่ใช่สแตนแมนไม่ใช่สแตนอินไม่เออไม่ใช่สแตนอินเล่นเองอยากที่จะเล่นก็เล่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่ามันพลาดพลั้งอะไรยังไงปลายอะไรอย่างนี้ก็แบบตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ตลอดจะสามารถไปเสิร์ชหาข่าวได้ เป็นข่าวดังจริงแล้วก็บรรยากาศวันนั้นนะอุ้ยไม่ได้เป็นคนใหม่นะ แต่พี่อุ้ยเขาจำลองให้ดูในหนังเรียบร้อยใช่บรรยากาศวันนั้นนะทุกคนทั่วจังหวัดทั่วทุกประเทศถ้าได้ฟังข่าววิทยุว่ามีชัยมันทาเสียทุกคนจะเหมารถ2แถวเหมารถวัดเหมารถต่างๆเพื่อจะเข้ามาพระนครตอนแรกต้องไม่เชื่อก่อนเขาไม่เชื่อไม่มีทางเชื่อไม่เคยเชื่อมือเขาแสดงหนังแต่ปี01ใช่ป่ะถ้าตายปี13เท่ากับแสดงหนังกี่ปี13ปีอยู่ในวงการแค่13ปีมันบางทีมันก็ต้องคิดว่าเป็นข่าวลือนะเพราะคนสมัยก่อนจะเนี่ยฟังข่าวจากวิทยุเออเอาเป็นหลัก13ปีอ่ะคนเมารถจะเข้ามาไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บยังไงมันก็ต้องไปถึงวัดแล้วอ่ะเนาะก็สงสารศพเหมือนกันตอนนั้นน่ะเขาก็ต้องแบบเป็นวัฒนธรรมสมัยนั้นใช่ก็ต้องให้ดูศพให้ดูอะไรกันไปว่าแบบเสียชีวิตจริงๆว่าจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นตำนานบอกว่าคนร่วมงานวันนั้นเป็นนับหมื่นแต่พอหลังจากนั้น100วันเขาวันชาปนกิจของเฮามากันประมาณ 300,000 อยู่ตรงไหนของวัดมาประมาณ 300,000 คนอยู่ตรงไหนของวัดนี่คือวัดอะไรนะแม่ตอนแรกศพอยู่วัดแคแล้วพอเงี้ยวันชาปนกิจย้ายไปอีกวัดนึงมา 300,000 วัดแค่นางเลื้งอ่ะอ๋อเออจะอยู่ตรงตอกนั้นเล็กๆอ่ะเรื่องเล็กมากแล้วคนเยอะมากในหนังเราเห็นเลยคนเยอะใช่แต่เอื้อเฟื้อต่อประชาชนจริงถึงขนาดกับว่ามึงลงสมัครเลือกตั้งเลือกตั้งส.ส.ลงต้องเป็นดาราเคยลงเขาลงการเมืองเขาลงสมัครเลือกตั้งเขาเลือกกับแฟนเลยนะเพื่อที่จะเลือกกันเพื่อที่จะมาเป็นลงถึง2รอบรอบที่2แล้วนะนโยบายชัดเจนจะช่วยเหลือนักแสดงดาราตัวประกอบก็เป็นให้มีเงินเดือนใช้ให้เป็นอาชีพจริงๆและคิดดูดิถ้านโยบายนั้นผ่านจนทุกวันนี้นักแสดงมีเงินเดือนนักแสดงจะมีเงินเดือนคิดดูดิก็คือเป็นบุคคลที่แบบโด่งดังจากการเล่นหนังไทยแล้วว่าโอ้แล้วก็พัฒนาหนังไทยจริงๆต้องไปทัดออกนะครับเป็นคนพูดถึงขับเคลื่อนแต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซะก่อนซึ่งพี่อุ๋ยก็จำลองเหตุการณ์ทั้งหมดให้เราเห็นแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในยุคนั้นก็ตามเห็นในหนังเรื่องนี้ซึ่งถามว่าทำไมเราต้องเล่าอย่างนี้เพราะว่าภาพยนตร์ในเรื่องเนี่ยพี่เวียเนี่ยมีความผูกพันกับมิตรชัยบัญชาและเป็นยุคทองของหนังไทยจริงๆและสุดท้ายอ่ะพี่เวียสู้กับอุปสรรครวมถึงทั้งเวียทั้งหนูนาพี่ก้าวแล้วก็สามารถคือ4ตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ไม่ใช่บัญชาเป็นตัวขับเคลื่อนและก็ก้าวข้ามทุกปัญหาของรถขายยาหนังขายยารถคันนี้ใช่ไม่แล้วความติความของพี่อุ๋ยคำว่ามิตรเออคำว่ามิตรในหนังก็มันเรียกกับเมื่อหลายรูปแบบมิตรภาพของ4คนนี้ด้วยมิตรภาพของ4คนมิตรชัยบัญชาที่เป็นไอคอนหนังไทยหรือว่าคนไทยหนังไทยที่เป็นมิตรกับคนไทยทุกคนจนปัจจุบันแล้วก็
ความเป็นมิชชั่นบัญชาก็ยังอยู่กับเราหรือแม้แต่คู่แข่งที่ฉายหนังแข่งกันเออก็ยังเป็นมิจนสุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูใช่ต้องดูเพราะประทับใจจริงๆแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของพี่อุ๋ยเข้าแบบถ้าสมมุติเราซื้อของแบรนด์เนมน่ะก็สิของแบรนด์เนมคือของที่เรียบหรูแต่มีราคาดูแพงอ่ะมันจะไม่ค่อยฉูดฉาดหนังพี่อุ๋ยเรื่องนี้คือแบบนั้นเลยใช้วิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายดูไม่ยากแต่มันทัชใจและมันส่งคุณค่าแล้วงานละเอียดแบบเออสมแล้วกับที่เป็นงานของพี่อุ๋ยที่ฉันชอบคำที่หัวหน้ามานิดพูดว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้ดำรงยังคงอยู่แล้วก็อยู่สืบไปก็เหมือนกับการที่หนังไทยมันผ่านยุคสมัยมาเยอะแต่ยังไงมันก็ยังอยู่คู่กับคนไทยแม้แต่ว่าคนไทยจะเลือกการเสพไปตามแต่ว่าฉันนะชอบแคปชั่นของหนังเรื่องนี้จากการที่ไปดูรอบสื่อเนาะก็คือมันเขียนว่าเป็นจดหมายรักถึงหนังไทยของอุ๋ยนนท์ศรีนิมิบุตรคือมันคือเรื่องจริงเลยอ่ะมันคือแบบความรู้สึกของเราคือเราอ่ะเกิดไม่ทันเราไม่รู้เรื่องเรานึกภาพอะไรไม่ออกแต่พี่อุ๋ยอ่ะเขาเกิดและเติบโตในยุคนั้นและเขาก็เลือกที่จะถ่ายทอดยุคนั้นมันก็เหมือนกับที่เราเขียนจดหมายเล่าเรื่องอดีตให้ใครให้คนดูอ่านแล้วเขาแล้วเราทำได้แล้วเห็นภาพแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนทำหนังยุคนี้คนในยุคนั้นที่ทำหนังยุคนั้นออกมาให้เราในยุคนี้ดูเนี่ยอีกสักกี่เรื่องหลังจากนี้เพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปความเก่ามันจะเป็นเรื่องเราแล้วความเก่ามันจะเป็น90แล้วแต่ของนี้แต่นี้มันคือ80เลยอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าหนังที่จะเล่าเรื่องบรรยากาศ80เนี่ยมันจะมีอีกสักกี่เรื่องที่มันจะมาทำในปี2023 24 2025อะไรเงี้ยแล้วพี่อุ๋ยเลือกที่จะทำมันก็เหมือนกับแคปชั่นของเขาก็คือการเขียนจดหมายรักถึงหนังไทยของอุ๋ยนนท์ศรีอะไรเงี้ยโอ้ยดีเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะหนังอยากจะดูหนังที่มันถ่ายทอดยุคนี้ได้ถึงจริงๆเนี่ยแล้วอย่างที่บอกไม่รู้อีกกี่ปีจะมีคนทำอีกหรือเปล่าไม่รู้เลยก็ต้องไปดูมนต์รักกันภาคใน Netflix และสำหรับฉันนะหนังเรื่องนี้เนี่ยยอมเป็นคนที่หลงรักมิชชั่นบัญชามากเรื่องแบบว่าปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครปลูกฝังตัวเองปลูกฝังเองเราสามารถรักเองรักมิชชั่นบัญชามาตั้งแต่เด็กและเข้ามาในทำงานในวงการบันเทิงเลือกเรียนฟิล์มก็พอมิชชั่นบัญชาและไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เห็นมิชชั่นบัญชาอยู่ในโรงหนังและได้แบบได้ทำหนังมาขนาดเป็นหนังเกี่ยวกับทริบิวของเขาแบบโดยตรงเลยต้องขอบคุณพี่อุ๋ยแล้วก็ไม่รู้ว่าในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะตายไปอ่ะจะได้ดูหนังที่แบบเกี่ยวกับมิตรเกี่ยวกับหนังไทยเก่าๆอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆซึ่งจะบอกว่าในหนังอ่ะเขาเขียนแล้วว่าหนึ่งในนักแสดงนำของหนังก็คือมิตรชัยบัญชาและเขาก็มีบทบาทในหนังจริงๆด้วยนะทุกคนต้องไปดูนะแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่พี่อุ๋ยเขาเนรมิตจะพูดคำนี้เลยพี่อุ๋ยเนรมิตขึ้นมาให้เป็นหนึ่งในนักแสดงมีบทบาทเลยแหละไม่ใช่แค่ฟุตเทจมาฉายอ่ะพูดแค่นี้ละกันโอ้ยนี่จะชมอะไรละนี่คือหนังไทยที่คู่ควรแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะแบบให้ได้ฉายในโรงใหญ่ด้วยนอกจากหลายๆวัยได้ดูใช่แล้วก็ให้แบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ดูหรือว่าจะแต่จริงๆดูได้ทุกบ้านก็ Netflix ก็ตอบโจทย์ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปิดคลิปนี้ปุ๊บเปิด Netflix ดูเลยมนต์รักนักพากย์ฝากด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้เรารีวิวหนังเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวฉันจะรีบไปตีตั๋วดูนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอะไรเป็นสนุกเรื่องเดียวกันแล้วมาเล่าด้วยต้องดูคนละเรื่องนะคะโอเครอดูกันว่าเทยเธียเตอร์ EP หน้าเราจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรค่ะบ๊ายบายจ้า